สวัสดีค่ะพบกับอ้อนพาทำพากินนะคะชาแนลวันนี้นะคะอ้อนจะพามาทำตำเห็ดรวมนะคะจะใช้เห็ด3อย่างนะคะสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใส่หมูยอไปด้วยนะคะแต่ว่าหมูยอนี่เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะมีเห็ดแล้วก็หมูยอนะเห็ดเนี้ยเดี๋ยวอ้อนจะนำไปลวกให้สุกก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาเห็ดไปลวกให้สุกก่อนนะคะโอเคค่ะเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสูตรนี้รับรองว่าแซ่บนะคะวันนี้อ้อนจะใช้พริกสดนะคะในการตำเนาะเราจะไม่ใช้พริกแห้งโอเคค่ะพริกสดของเรานะคะเทลงไปเลยตำด้วยกระเทียมของเรานะคะตำเลยค่ะพริกกับกระเทียมแบบนี้แล้วนะคะเราไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะต่อไปนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะมะเขือเทศนะคะไปเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยนะมะนาวผงนัวค่ะที่เราทานนะคะแต่ว่าคืออันเนี้ยไม่ฟิกไม่มีสูตรเพราะว่าบางทีน้ำปลาแต่ละบ้านจะเข้มข้นไม่เหมือนกันนะคะทุกอย่างเท่ากันค่ะรสนะคะได้แล้วนัวแล้วต่อไปค่ะเห็ดของเรานะคะใส่ลงไปเลยมาถึงขั้นตอนนี้แล้วไม่ต้องตำนะคะThank you.
โอเคเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟค่ะกันบ้างคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเมนูนี้นะคะใครทำก็อร่อยนะคะลองเอาไปทำดูบ้างนะคะไม่หวงนะคะไม่หวงโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอ้อนพาทำพากินด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอชิมก่อนนะคะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ